ียงแมกไม้ช่ำชื่นในพื้นป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเพื่อให้หมู่นกร้องก้องแนวไผ่เพียงเพื่อให้หัวใจใกล้ชิดธรรมขอนำภาพบรรยากาศยามเช้าอันแสนงดงามมาฝากพี่ฝากน้องเทือกเขาที่อยู่ตรงหน้าอันสูงชันสลับกับปุยเมฆปุยหมอกที่ไหลวนเวียนผ่านคล้ายๆกับชีวิตที่ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคบางครั้งเจอความราบรื่นเจอปัญหาแต่ว่าปุยเมฆที่ไหลผ่านเข้ามาก็สามารถที่จะแทรกผ่านเข้าไปได้ไหลอ้อมเข้าไปก้าวข้ามปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนำภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมกันภาพงามหลายหลายพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วกะอยากให้พี่น้องได้เห็นนำธรรมชาติบำบัดใครอยากเห็นกะเศร้ามาเด้อเห็นอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุคนวันอาสาฬหบูชาวันธรรมสวนะเขาวัดฟังธรรมจำศีลไปนี่โม่ตรงทุเรียนมาให้แล้วก็ได้ชั้นขึ้นปลามาแล้วมารักษาธาตุขันเนื่องจากด้วยไข่เป็นไข่วัดไงเขาจับไปตรวจโควิดพี่น้องเอ้ยเอาแนวทางดังคอยแป๊ะตายแสบผู้ดังยังบ่ทันได้เศร้าแสบผู้ดังยังบ่ทันได้เศร้าเลยว่าสุขภาพร่างกายมันบ่เอื้ออำนวยในการที่จะเฮ็ดงานสนองงานพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เลยต้องขอลบหลีกเล่นภาวนาเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าผู้เข้าป่าเข้าถ้ำเข้าผู้ขออนุญาตพี่น้องถ้าบางครั้งอาจจะติดต่อไม่ได้ก็เป็นการฝากข้อความเพราะมีสัญญาณเป็นบางจุดใครมีอะไรด่วนพิเศษหรือจังใดก็ฝากขอความเข้ามาบางจุดมันอาจจะมีสัญญาณแต่ถ้าไปถึงที่พักจริงๆเขาในป่าในถ้ำอาจจะไม่มีสัญญาณหรืออาจจะมีบ้างถ้าเดินขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงก็ขออนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้เมื่อวานโยมก็ได้ฝากหมากทุเรียนมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้ฉันเพราะเป็นยังดอกพระเพิ่นฉันกับแม่ชีแม่ขาวอนุโมทนาเด้อกับปัจจัยเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างที่พี่น้องได้มอบให้ก็จะขอโอกาสนี้หลีกเล่นภาวนารักษาธาตุขันธ์ตามเหตุปัจจัยเด้อเจริญสุขสวัสดีเช้าวันที่24กรกฎาคม2564วันอาสาฬหบูชานำภาพบรรยากาศธรรมชาติสถานที่ในป่าลึกภาพอันสวยงามเข้าป่าหาธรรมนำภาพสวยๆภาพจริงสถานที่จริงสดๆร้อนๆขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเขาป่าพักผ่อนร่างกายพักผ่อนธาตุขันธ์ด้วยสุขภาพความเจ็บความป่วยบ่เป็นโควิดไปตรวจแล้วแต่ด้วยสภาพร่างกายที่บ่ค่อยได้พักผ่อนสภาพร่างกายที่มันทำงานเกินความเป็นจริงก็เลยถือโอกาสขออนุญาตพี่น้องหลีกเล่นหลีกเล่นในช่วงระยะช่วงเข้าพรรษาแต่ว่าธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ก็ยังต้อนรับพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมอยู่เด้อตอนนี้อาตมาอยู่ในหุบเขาอันกว้างใหญ่อนุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยทามไทยสารทุกข์สุขดิบเข้าป่านี้โควิดเข้าป่าพักผ่อนธาตุขันธ์ร่างกายขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งมั่นในศีลในธรรมเด้ออยู่เย็นเป็นสุขสู่ผู้สู่คนให้ชมภาพงามๆนำกันตอนนี้อยู่ที่นี่
อยู่ที่นี่ชายแดน อยู่ชายแดนอยู่ที่ห่างไกลความเจริญแต่ก็มันอยู่จุดที่สูงแต่มันก็มีสัญญาณเป็นบางจุดอนุโมทนาในความห่วงใยอนุโมทนาขอบคุณครับทุกคนทุกท่านเด้อที่ถามไทยเข้ามาทุกสิ่งอย่างสำหรับเป็นข้าวของเงินทองหรือว่ากำลังจิตกำลังใจความห่วงใยให้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งมั่นในศีลในธรรมยิ่งมื้อนี้วันอาสาฬหบูชาวันเกิดขึ้นแห่งหลักธรรมคำสอนวันเกิดขึ้นแห่งพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็ขอท่านทั้งหลายจงดำเนินตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์ตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อนำพาชีวิตในความสุขความเจริญเด้อ